สปะเนี่ยยังถูกเก็บรักษาไว้ในยอดในไม่รู้ตรงไหนนะสักที่หนึ่งในหิมาลัยนะคะยังไม่ได้ถวายพระเพลิงนะคะเพราะว่าจะต้องให้ตัวองค์พระศรีอริยเมตรัยเนี่ยตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นผู้ถวายพระเพลิงเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกันมาแต่ยังไงนี่เดี๋ยวอันนี้จะเล่าแยกนะฮะแต่ในวันนั้นเนี่ยเป็นการถวายพระเพลิงกระดูกส่วนหัวใจนั่นเองพูดสับชาวบ้านก็แล้วกันนะก็คือกล่าวคือพระศรีอานเนี่ยท่านก็แบมือออกมาอย่างนี้นะคะแบมือของท่านออกมาอย่างนี้และมีดอกบัวอยู่นะคะดอกบัวดอกหนึ่งอยู่บนมือของพระศรีอริยเมตรัยนะคะแล้วในดอกบัวนั้นมีชิ้นส่วนที่เป็นที่เป็นพระราชหฤทัยของพระพุทธกัสสปะอยู่ในดอกบัวนะคะโอ้โหที่พูดที่พลังงานมาเต็มคนลุกนะคะคนลุกสู้หัวฟูและท่านก็เข้าเตโชกสินค่ะพระศรีอริยเมตไตรเข้าเตโชกสินดอกบัวลุกเป็นไฟพรึบนะคะกลางที่กลางฝ่ามือของท่านล้าเผาผลาญเอานะคะกระดูกส่วนพระราชหฤทัยของพระกัสสปะนะคะและพระสลิเขาเรียกอะไรละพระธาตุนะคะส่วนหัวใจเนี่ยก็ลอยขึ้นไปข้างบนนะครับโดยมีเทวดามารองรับไว้แล้วก็เอาขึ้นไปเก็บที่พระจุฬามณีโอ้โหฟังแล้วดิขนลุกนะคะเซฟไนขนลุกเลยหัวฟูเลยคือมหัศจรรย์มากอ่ะเป็นพิธีกรรมที่ถ้าคุณลุงท่านนี้ไม่ไปเห็นมาเราก็ไม่มีวันรู้เลยนะว่าโอ้โหนี่คือพิธีกรรมในเขาเรียกอะไรล่ะพุทธวงศ์อ่ะคนที่เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเขาสืบพิธีกรรมกันมาเวลาเขาจะถวายพระเพลิงพระสรีรังคารของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีพิธีแบบนี้แล้วใช้ไฟธรรมดาไม่ได้ด้วยต้องใช้เตโชกสินนะคะเป็นไฟบริสุทธิ์จากจิตนั่นก็คือบอกโอ้มหัศจรรย์ดับเบิลช็อตทริปเปิลช็อตเอาเข้าไปหัวฟูเลยทีนี้เราก็โอ้โหล้อเราก็ฟังไปแล้วก็บอกว่าแล้วยังไงต่อคะหลวงปู่ก็ได้รับการบอกเล่ามาอีกทีนะบอกว่าพอเทวดามาอัญเชิญเอาพระธาตุนะคะส่วนพระหฤทัยของพระกัสสปะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จพิธีก็คือทุกคนก็แยกย้ายกันไปชีพข่าวตอนนั้นนะคะก็ชวนไปเที่ยวต่อนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดินมาจากบ้านที่อุดร5นาทีไปโผล่ยอดเขาหิมาลัยเดี๋ยวก็ยังงงไม่หายเลยชวนไปเที่ยวต่อแล้วคนป่วยนี่คือเหมือนหายป่วยแล้วนะคะเมื่อกี้ยังนอนพะงาบเหมือนกำลังจะตายนะคะตอนนี้คือแข็งแรงแล้วนะงงมากนะคุณลุงท่านก็บอกเอาไปสินะคือบอกว่าก็มหัศจรรย์ใจท่านก็มหัศจรรย์ใจก็เขาชวนไปเที่ยวต่อนะบอกว่าเดี๋ยวไปดูถ้ำที่เป็นกุญแจโลกกันฮะกุญแจโลกโอ้โหนี่ไปเลยแบบ Lord of the Ring ภาค2มาแล้วนะคะกุญแจโลกมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนะแล้วมันจะไขลงไปตรงไหนมันคือเปิดเอาอะไรเราก็จินตนาการไม่ถูกท่านก็เดินตามนะคะเดินตามชีพข่าวตอนนี้ไปอีกประมาณ5นาทีบอกเลยนะ5นาทีเท่านั้นนะคะเหมือนเดินไปข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไปโผล่ที่ปากถ้ำที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยก็แล้วกันนี่มาจากหิมาลัยนะเหมือนเดินไปปากซอยเลยหิมาลัยนี่เขาปีนกันแทบตายนะคะปีนกันกี่เดือนนะกว่าจะถึงข้างบนน่ะใช้เฮลิคอปเตอร์ยังครึ่งชั่วโมงเลยนะคะชีพข่าวตอนนี้เดินตั้งแต่แค่นาทีถึงแล้วก็เดินลงจากหิมาลัยนะฮะนาทีถึงปักถ้ำในจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยขอไม่บอกว่าเป็นจังหวัดไหนก็แล้วกันนะ
ต่เป็นจังหวัดที่หลวงปู่มาบวชอยู่นี่แหละหลวงปู่ก็ฟังตอนนั้นก็เกลฟังเป็นนิทานนะไม่ได้คิดจริงจังหรอกว่าจะมีถ้ำนี้อยู่จริงก็ฟังแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพอมาถึงปากถ้ำคือถ้ำเนี้ยเป็นถ้ำเล็กๆคือปากถ้ำมันเล็กแต่ข้างในจะใหญ่แค่ไหนเราไม่รู้นะถ้ำเนี้ยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งก็แล้วกันอยู่ในวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเรานี่แหละและถ้ำเนี้ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นที่เก็บอาวุธพิเศษนะคะปากถ้ำจะเป็นทางเข้าเล็กๆเหมือนกับไม่มีอะไรมากเหมือนถ้ำทั่วไปธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปเป็นโพรงตรงๆเหมือนถ้ำทั่วไปมันเป็นปล่องแล้วลึกลงไปค่ะไอความพิเศษของถ้ำเนี้ยเนี่ยเป็นปล่องยาวๆแล้วลึกลงไปต้องใช้บันไดลิงขนาดยาวมากไปยีนลงไปสำรวจข้างล่างซึ่งอันตรายและตอนที่เซฟานายไปดูคือเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะตอนนี้พ.ศ.63ใช่ไหมอันนั้นก็คือประมาณปี53อ่ะ10ปีอ่ะคือมันก็มีไฟหลอดแบบหลอดกลมๆอ่ะอยู่ดวงเดียวอ่ะแขวนต้องแต่งอยู่หน้าปากถ้ำอ่ะวัดทั้งวัดเขาทำเอาไว้เผื่อคนอยากจะไปดูแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะให้ใครลงไปเพราะทางวัดเองก็ยังไม่เคยลงไปสำรวจเนื่องจากมันลึกมากและไม่กล้าคือไม่รู้ว่าลงไปจะเจออะไรอ่ะนะคะลงไปจะเจออะไรแต่ว่าก็คือเคยมีคนพยายามเอาอะไรล่ะอันนี้ท่านเล่าให้ฟังนะบอกว่ามีคนพยายามต่อไม้ยาวๆแล้วก็แบบคีบไปเหมือนไปเกี่ยวว่ามันมีอะไรอยู่ที่พื้นถ้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นได้พวกอาวุธโบราณขึ้นมาค่ะเป็นเหมือนมีดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าลงกันแล้วอะนะได้อย่างนั้นขึ้นมาเขาก็ไม่กล้าลงแล้วอันนี้คือจากคำบอกเล่านะตอนที่คุณลุงคนนี้เดินตามชีประข่าวไปแล้วที่ไปที่ปักถ้ำเขาก็บอกลักษณะของถ้ำว่าที่ปักถ้ำเนี่ยจะมีพระพุทธรูปเป็นรูปปั้นอยู่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิน่าจะเป็นปางชนะมารนะน่าจะเป็นปางชนะมารหยุดนั่งอยู่หน้าถ้ำองค์หนึ่งนะหยุดอยู่ไม่ห่างจากปากถ้ำนักหรอกนะคะและแต่เป็นพระพุทธรูปที่เก่ามากแล้วนะเก่ามากแต่ว่าก็สร้างในยุคหลังแหละไม่ใช่วัตถุโบราณอะไรนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีรอยบิ่นรอยกระเทาะของปูนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่สมบูรณ์นักอะไรอย่างงี้ทีนี้ชิปข่าวแนะนำไปแล้วก็พาไปดูตรงปากป่องที่ลึกลงไปนั่นแหละแล้วเขาก็หยิบกุญแจขึ้นมาดอกหนึ่งเป็นกุญแจคล้ายๆกุญแจโบราณยาวๆนะคะแล้วเขาบอกเนี่ยกุญแจโลกนะโชว์ให้คุณลุงเห็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันแขวนอยู่ตรงนี้ก็คือแขวนคงจะแขวนอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธรูปอะนะคะอันนี้เป็นกุญแจโลกถ้าเมื่อไหร่โลกมีภัยถึงขั้นรากไม้ชี้ฟ้าเมื่อไหร่โอ้โหรากไม้ชี้ฟ้าเลยเหรอพระเจ้าจักรพรรดิจะมาเอากุญแจโลกเนี่ยไปเปิดเอาอาวุธพิเศษที่ไม่มีใครสู้ได้ในโลกเนี้ยออกมาใช้เพื่อช่วยโลกโอ้โหบอกเราก็ตื่นตะลึงมากเอ๊ะมันอาวุธอะไรเนาะเราก็อยากรู้และเขาก็โชว์ให้ดูค่ะโชว์ให้คุณลุงท่านเนี่ยดูนะท่านก็หยิบกุญแจอันนั้นมาแล้วก็โยนลงป่องถ้ำไปแกเขาได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงกุญแจหล่นกระทบหินกล้อง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 ลงไปข้างล่างคือมันคงลึกมากแล้วมันมีเสียงสะท้อนขึ้นมาสักพักนะคะ
ไอ้กุญแจนั้นอะมันวิ่งกลับมาอยู่ที่เดิมค่ะคือลอยมามาแขวนที่เดิมอยู่ตรงปากถ้ำแบบมหัศจรรย์มากโอ้นี่อ่ะขนลุกอีกแล้วเนี่ยเพราะว่ามหัศจรรย์มากคือโยนไปแบบอะมันลอยกลับมาใหม่ลอยกลับมาแขวนที่เดิมไปเขาเรียกกุญแจโลกโอ้โหเขาบอกแล้วถ้าหากเมื่อไหร่โลกมีภัยพิบัติถึงขั้นรากไม้ชี้ฟ้าพระเจ้าจักรพรรดิจึงจะนำกุญแจโลกเนี่ยลงไปไขอาวุธที่อยู่ในถ้ำออกมาช่วยโลกและที่ในถ้ำนั้นน่ะจะมีดาบตัดกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเป็นดาบกลอย่างเงี้ยเป็นดาบสองอันตัดกันอยู่ตลอดเวลาเข้าได้แต่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวหมายความว่าคนอื่นเข้าไปนี่ขาดสองท่อนนะคะแมงวันจะบินเข้าไปผ่านเข้าไปได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะสมมติว่าถ้าเราจะแปลงเป็นแมงวันตัวเล็กๆอ่ะเราจะผ่านช่องอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นดาบสองอันนะมันคงคมมากมันคงจะเป็นดาบที่เป็นคมตลอดแนวอย่างเงี้ยแล้วแบบพร้อมจะสับทุกอย่างที่ไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิน่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมมาไว้นะน่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมมาไว้ดาบอันนี้มันจะตัดกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาจะเข้าได้แต่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะไปเอาอาวุธอันนี้มาใช้แล้วมันโอ้โหโลกมันจะต้องเกิดอะไรหายนะขึ้นขนาดไหนล่ะถึงขั้นรากไม้ชีฟ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้นไม้ธรรมดาเนี่ยมันต้องโค่นแล้วแบบพลิกกลับกันเลยนะรากชีฟ้าเรามหัศจรรย์ในเรื่องเล่านี้มากเลยเราก็คิดว่าเออมันคงเป็นเรื่องเล่าเนาะไม่น่าจะแบบมีอยู่จริงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดกันนะหลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่ก็ฟังหลวงปู่ก็คิดอย่างนั้นไม่คิดว่าถ้ำนี้จะมีอยู่จริงก็คือฟังไปอย่างนั้นแหละจนกระทั่งคือเวลามันก็คงผ่านไปนานแล้วไม่รู้ว่าคุณลุงคนนั้นแกคงน่าจะเสียชีวิตไปแล้วล่ะเพราะมันก็นานมากแล้วนะคะแล้วหลวงปู่ก็มีโอกาสได้มาอยู่จังหวัดเนี้ยจังหวัดที่ว่าเนี่ยโดยที่ท่านบวชพระใช่ไหมมีท่านก็นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องนี้ขึ้นมามีตอนเย็นเนี่ยก็จะมีญาติโยมนะคะอาชิมาซ้อนะมาสวดมนต์เป็นประจำท่านก็เลยถามถึงวัดนี้นะว่ามีอยู่ไหมในจังหวัดนี้นะปรากฏว่ามีอยู่จริงค่ะมีอยู่จริงวัดนี้มีอยู่จริงก็เลยพากันแนะนัดแนะกับเราญาติโยมที่มาสวดมนต์ทุกวันกับหลวงปู่เนี่ยพากันไปดูของจริงหลวงปู่อยากเห็นของจริงว่าเฮ้ยไอ้ถ้ำเนี้ยในตำนานเนี่ยที่ลุงคนนั้นแกเล่าไว้อะที่ชีประขาวพาไปดูอะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าวะเอาดันมีจริงๆด้วยนะดันมีจริงๆด้วยแต่มันจะมีที่สังเกตจะรู้ว่าได้เป็นวันนี้เพราะอะไรแต่ไม่ขอพูดอันนี้นะคะเดี๋ยวคนตามรอยไปรู้นะเดี๋ยวทางวัดเขาจะวุ่นวายนะจะฟันได้ขออภัยด้วยที่ไม่ทายได้ว่าเป็นจังหวัดไหนและวัดชื่ออะไรมีจุดสังเกตเป็นอะไรนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆหลวงปู่ก็ไปพร้อมกับเหล่าญาติโยมพุทธบริษัทที่มาสวดมนต์กันทุกวันนะไปดูปรากฏว่าที่ปากถ้ำก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วก็มีรอยกระเทาะบินอย่างที่เขาพูดจริงๆท่านก็ยังได้ถ่ายรูปเอาไว้เลยนะถ่ายรูปที่หน้าองค์พระเอาไว้แล้วก็ตรงปากถ้ำเป็นถ้ำไม่ใหญ่โตนะคะเล็กๆเองแต่ไม่มีใครกล้าลงวัดเขาก็ไม่กล้าลงว่าไม่มีใครกล้าไปสำรวจ
มันเป็นเหมือนอะไรโดนจิตโดนใจแบบไม่มีทุกคนไม่มีใครกล้าลงท่านก็ไปดูแค่ปากถ้ำแต่ว่ากุญแจโลกเนี่ยไม่มีไม่ได้มีแขวนอยู่คาดว่าเทวดาเขาคงเก็บรักษาไว้อะค่ะเทวดาองค์นั้นก็น่าจะเป็นองค์บัชชีประขาวองค์นั้นนั่นแหละเพราะหน้าเขาท่านจะเก็บรักษาไว้ให้พระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละนะเราก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกนะแต่หลวงปู่ได้ไปเห็นปากถ้ำและเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นมาแล้วแล้วก็มาเล่าให้สเตฟานได้ฟังเราก็เกิดความอยากเอ็ดเวนเจอร์อยากรู้อยากเห็นนะก็ไปตามรอยหลวงปู่ไปตามรอยก็ไปเจอจริงๆนะไปเห็นถ้ำไปเห็นปากถ้ำแล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปเรียบร้อยแต่ตอนไปนั่นคือมันเย็นมากแล้วเราไปถึงก็เย็นคือเราหลงทางด้วยอะไรด้วยแล้วก็อีกอย่างเลยเดินเลยถ้ำไปแล้วก็เดินเลยถ้ำมาเพราะว่าปากถ้ำเล็กมากไม่คิดว่าจะเป็นอันนี้เป็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะพอไปยืนอยู่หน้าปากป่องทางที่จะลงไปสำรวจถ้ำเนี่ยนะเชื่อไหมคะว่าข้างนอกเนี่ยนะมันเวลามองไปน่ากลัวแต่มันมืดนะแต่ลมที่ออกมาจากถ้ำเนี่ยสดชื่นมากเชื่อไหมสดชื่นมากคือเหมือนกับว่าฟลอร์ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันดีมากออกซิเจนคือแบบว่ามาเต็มมากอ่ะคุณมันแบบเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่ปกติเนี่ยถ้าตรงไหนที่พลังงานไม่ดีพลังงานเสียหายอับทึบใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบลมแบบที่ไม่โอเคเราจะรู้นะหลายคนจะรู้ถ้ามีพลังงานไม่ดีอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้อย่าไอ้นี่เลยแบบไม่โอเคแต่ถ้ำนี้ไม่ใช่ค่ะลมที่ตีขึ้นมานะที่สเตฟานได้ไปยืนนะปากถ้ำลมที่ตีขึ้นมาใส่หน้าเราเป็นอากาศออกซิเจนที่แบบดีต่อร่างกาย